อย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าเมนูของวันนี้นะครับอร่อยแล้วก็อิ่มแน่นอนนะครับเพราะว่ามาจานเบลเลอร์เลยนะครับนั่นก็คือเมนูพาสต้าผัดซอสมันกุ้งเสวยนั่นเองครับโอ้เชฟอันนี้เราเริ่มจากกุ้งก่อนละฮะก็มันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าตัวไฮไลท์กันไฮไลท์แล้วกันนะฮะวันนี้เชฟมีกุ้งแม่น้ำมาผ่าครึ่งออกมาก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับมันกุ้งก็มีอยู่แต่เพื่อเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะมีมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญนะครับต้องบอกว่ามันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญนะครับเป็นขวัญใจคู่ครัวจริงๆครับเติมเสน่ห์ให้กับทุกเมนูสร้างสรรค์นะครับเติมพ่อขวัญที่คัดสรรจากวัตถุดิบธรรมชาติครับมันกุ้งเสวยของเขานี่คือมีเนื้อกุ้งจริงๆอยู่ในนั้นเลยนะเชฟนะแล้วดูสีสันนะฮะกลิ่นหอมมากรากผักชีกระเทียมพริกไทยของเขาโอ้โหแบบนี้เลยเต็มที่ครับเต็มที่เลยนะครับอ่ะอันนี้คือแค่เฉพาะในส่วนของกุ้งที่เราจะเอาไปย่างเท่านั้นนะครับอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บนำเข้าเตาอบแบบนี้เลยนะครับไฟแรงๆเลยประมาณ180นะฮะประมาณกี่นาทีครับเชฟก็ประมาณ5นาที5นาทีหรือจนกระทั่งสุกระหว่างที่เรารอกุ้งของเรานะครับสุกนะครับขั้นตอนนี้เราจะทำพาสต้าของเรากันนะครับนี่ถ้าพูดถึงเรื่องผัดนะครับคุณผู้ชมต้องนี่เลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเหลืองแบบนี้นะครับผัดอะไรก็อร่อยนะครับมั่นใจแน่นอนครับโอ้สมุนไพรเรามีอะไรบ้างครับเชฟมีกระเทียมสับกระเทียมสับนะครับหอมแดงสับหอมแดงนะครับต้องบอกเลยว่ายืนอยู่ตรงเนี้ยกลิ่นมันเข้ามากๆเลยจากนั้นนะครับเราจะใส่เนื้อกุ้งสับลงไปนะครับตามด้วยมันกุ้งพอเนื้อกุ้งของเรานะครับเริ่มสุกนะครับผมก็จะปรุงรสนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราใช้มันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญนะครับเพิ่มรสชาตินะครับแบบจัดเต็มเลยนะฮะได้มันกุ้งเต็มๆเลยครับนี่ช้อนเต็มๆแบบนี้เลยครับสักช้อนนะเชฟนะได้ได้ของอร่อยนะดูสีสันครับขั้นต่อไปเราก็จะใส่เส้นพาสต้าจากนั้นนะครับจะใส่เส้นพาสต้าต้มสุกลงไปนะครับนี่เป็นเส้นเพนเน่โอ้ดูภายนอกเนี่ยเหมือนฝรั่งเลยนะแต่โอ้พอมาอยู่ในครัวนี่คือหอมมากๆรสชาติไทยๆเลยกุ้งไก่สุกยังกุ้งโอ้อันนี้ได้ที่แล้วเชฟได้แล้วเสิร์ฟพร้อมกันได้เลยได้เลยกะทิกะทินะครับเราจะเพิ่มความครีมนิดนึงนะครับด้วยอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับครับน่ากินมากๆเลยนะฮะแล้วตามด้วยมะเขือเทศนี่นะครับแล้วก็มะเขือเทศหั่นเตานะครับอันนี้เป็นพาสลี่นะครับกะทิฝรั่งสับละเอียดครับโอเคอันนี้เราก็ได้พาสต้าที่เราต้องการแล้วโอ้โหพาสต้าได้ที่แล้วนะครับโอ้น่ากินครับเชฟเอาละครับได้แบบนี้กุ้งของเราก็สุกได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยนะฮะครับนี่เอาพาสต้าลงก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับดูเส้นกำลังดีนะครับซอสมันกุ้งเสวยเคลือบทุกเส้นเลยแล้วก็มีเนื้อกุ้งด้วยว่าอยู่บ้านเราก็ทำเมนูแบบอันนี้ง่ายจานแบบฝรั่งได้นะใช่ง่ายมากด้วยหลายคนบอกโอ้ซอสมันกุ้งซอสกุ้งเสวยจะไปทำยังไงพ่อขวัญขวดเดียวเลยคุณผู้ชมนะฮะแบบมืออาชีพเลยหอมมากนี่แหละครับอันนี้ของเชฟจะโรยเกรเตตพาร์เมซานชีสก่อนนะฮะกุ้งย่างของเรานะครับโอเคยกลงโอ้โหอลังการงานสร้างอลังการงานสร้างนะครับอ่ะก่อนเสิร์ฟนะครับจะมีช่อโหระพาช่อหนึ่งนะครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเมนูง่ายๆนะครับที่คุณผู้ชมดูปุ๊บก็สามารถทำตามกันได้เลยนะครับแต่ความอร่อยนี้ระดับโรงแรม5ดาวเลยนะครับกับเมนูของเราในวันนี้ครับพาสต้าผัดซอสมันกุ้งเสวยครับช่วงหน้านะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพอีกเช่นเคยนะครับยังคงมีของดีๆมาฝากกันอยู่นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับช่วงวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้ยังคงอยู่กับภาพบรรยากาศการเรียนอีกเช่นเคยค่ะส่วนเมนูที่จะเรียนในวันนี้นั้นก็คือวุ้นชาไทยกะทิสดพร้อมแล้วไปรับชมวิธีทำกันค่ะตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำชาไทยและนมสดรสจืดคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยที่เตรียมไว้วุ้นกะทิและวุ้นดอกไม้ตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาช
ชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นกะทิลงในถ้วยที่มีวุ้นชาไทยเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมวุ้นที่เหลือออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีส้มส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่และส่วนที่4เป็นสีขาวหยอดวุ้นสีเหลืองลงพิมพ์ซิลิโคนดอกไม้เป็นเกสรตามด้วยวุ้นสีเขียวรอบเกสรหยอดวุ้นสีขาวตามกลีบดอกไม้และหยอดวุ้นสีส้มปิดทับให้ทั่วทั้งพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทขั้นตอนการทำวุ้นใสตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟหยอดวุ้นใสลงบนวุ้นช็อกโกแลตกะทิสดวางวุ้นดอกไม้ลงตรงกลางพร้อมเสิร์ฟค่ะใครอยากได้สูตรวุ้นชาไทยกะทิสดแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นตราหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงต้มวุ้นยังไงให้เขาเซตตัวไวให้เนื้อเขาเนียนค่ะอาจารย์สอนดีมากสนุกมากเลยค่ะช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้ใครที่ทานมังสวิรัติห้ามพลาดเพราะเรามีอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมนั่นก็คือวุ้นเส้นผัดไข่หมูสับจำแรงมาฝากซึ่งเมนูนี้พิเศษสุดๆเลยค่ะเราจะใช้หมูสับจำแรงเป็นหมูสับมังสวิรัติที่รังสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพจากมิตรอวตารนั่นเองค่ะสูตรนี้บอกเลยว่าทำกินเองได้ทำขายก็ต้องเป็นเมนูเด็ดประจำร้านแน่นอนเช้าวันนี้ก็มีผู้เข้าร่วมเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างคึกคักเลยค่ะมิตรอวตารใจดีให้พวกเราได้เอาผลิตภัณฑ์ของเขามาทดลองทำเมนูแสนอร่อยทั้งหมด4เมนูเนาะยังไงอยากให้ทุกคนได้สนุกกันเต็มที่ค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูวุ้นเส้นผัดไข่หมูสับจำแรงค่ะทั้งอาจารย์และนักเรียนพร้อมลงมือกันแล้วเมนูนี้วัตถุดิบหลักคือหมูสับจำแรงปรามิตรอวตารนั่นเองวิธีทำเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับหอมใหญ่ผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูสับจำแรงปรามิตรอวตารผัดพอสุกใส่วุ้นเส้นและน้ำผัดจนวุ้นเส้นเริ่มนุ่มเกลี่ยวุ้นเส้นไว้ข้างกระทะใส่ไข่ลงยีพอแตกจากนั้นผัดให้เข้ากันใส่แครอทกะหล่ำปลีหั่นชิ้นและมะเขือเทศผ่า4ส่วนผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมหั่นท่อนผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่ประมาณ66บาท26สตางค์เท่านั้นเองส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อ นำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากได้สูตรวุ้นเส้นผัดไข่หมูสับจำแรงแสนอร่อยแล้วยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการทำขายอีกด้วยและผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังจะได้รับประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุนีมงคลธนากรนะคะเป็นเจ้าของร้านตีกระเพาะปลาอยู่ปากซอยจันทร์20ค่ะมิตรผลนะธรรมดาเราจะรู้จักในชื่อของน้ำตาลใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนมากจะซื้อน้ำตาลมิตรผลแต่ว่าตอนหลังเขามาเหมือนมาเพิ่มผลิตภัณฑ์เป็นแพลนเบสมิตรอวตารเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเข้าไปร่วมเพราะว่าจะได้เอามาปรับปรุงสูตรเพื่อจะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ร้านเนี่ยค่ะอันดับแรกเลยได้เพื่อนอันดับที่2คือได้หลักสูตรที่มันเป็นหลักสูตรใหม่ทางสถาบันเขาจัดมาให้ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นอร่อยค่ะเหมือนเนื้อไก่เนื้อหมูธรรมชาติเลยค่ะพอได้ทำขายจริงๆก็คือลูกค้าชมว่าอร่อยเหมือนทานจากเนื้อสัตว์เลยเพราะว่าบางทีลูกค้ามังสวิรัติโดยแท้ๆค่ะเขาก็จะมาหาทานมังสวิรัติโดยที่เราใส่ตัวนี้ลงไปแทนเนื้อหมูสับขอขอบคุณมิตรผลที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายทำง่ายขายคล่องกำไรยั่งยืนใครสนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป